ทงชื่อบรรหาสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นเยียร์ทูทุกๆคนนะคะเราก็เพิ่งเจอกันไปเมื่อวานใช่ไหมคะอ่ะวันนี้ก็มาเจอกับเราซื้ออ้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อจากเมื่อวานเลยนะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยกับแบบฝึกหัดนะคะทั้งสองเล่มเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะขอโทษค่ะเดี๋ยวเริ่มหนังสือกันก่อนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะตอนนี้เด็กอยู่ที่ยินสือขึ้นมาเลยค่ะอันนี้หนังสือขึ้นมานะคะหน้าที่38เลยค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า38เลยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดนะคะอันนี้แบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราเรียนหนังสือก่อนนะคะแบบฝึกหัดรอก่อนนะทีนี้นะคะเราจะไปดูบทเรียนกันเลยค่ะเราซื้อจะขอทบทวนจากเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานก่อนเลยคำศัพท์นะคะมาดูที่คำศัพท์ก่อนที่เราจะไปแบบฝึกหัดนะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนคือคำศัพท์นะคะคำที่1อะไรคะเด็กๆตาเสื้อตาเสื้อค่ะต่อไปค่ะคำที่2ขวา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 ตาเสื้อคือพิมพ์ดีนะคะขวาขวาคือวาดรูปนะคะในบทนี้ก็จะเกี่ยวกับคำศัพท์ความสามารถต่างๆนะคะนี่ก็คือจะยกตัวอย่างมาไม่กี่คำนะมาต่อไปเลยนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้อยู่บ้านนะคะอาจจะชอบเล่นดนตรีนะคะอยากทำอาหารกับพ่อคุณแม่นะคะเราไปใช้กันคำนี้นะคะเดี๋ยวคำที่หนึ่งค่ะคำนี้เล่นเปียโนนะคะเล่นเปียโนฐานก้างฉินฐานก้างฉินฐานก้างฉินแปลว่าเล่นเปียโนนะคะต่อไปจั่วฟันจั่วฟันจั่วฟันคือทำอาหารนะคะต่อไปคำนี้ค่ะอะไรคะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะชอบนะคะตาหลานชิวตาหลานชิวตาหลานชิวคือเล่นบาสเกตบอลนะคะต่อไปทุกคนชอบแน่ๆอันนี้กิจกรรมนี้นะคะโยโย่งโยโย่งโยโย่งแปลว่าว่ายน้ำนะคะทีนี้เรารู้คำศัพท์แล้วใช่ไหมคะเราจะมาเขียนเป็นประโยคได้อย่างไรเมื่อวานเราซื้อทบทวนไปแล้วใช่ไหมคะเราซื้อสอนไปแล้วอันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะว่าการแต่งประโยคเนี่ยจะพูดว่าอะไรพูดว่าอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยมารู้จักคำศัพท์คำนี้ก่อนทบทวนก่อนจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานที่เราซื้อสอนไปคำนี้อ่านว่าหุ้ยหุ้ยหุ้ยแปลว่าอะไรคะแต่ว่าเป็นหรือว่าสามารถนะคะก็คือเราสามารถทำอันนี้ได้เราทำอันนี้เป็นอะไรอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนี้นะคะเราจะบอกว่าฉันว่ายน้ำเป็นวัวคนนะคะกันจะบอกแค่นี้แล้วกันนะคะวัวเห็นไหมคะตามด้วยหุ้ยตามด้วยโยโย่งนะคะวัวหุ้ยโยโย่งฉันว่ายน้ำเป็นนะคะคือถือว่าการแปลภาษาจีนเนี่ยจะแปลจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะไม่ใช่ฉันเป็นว่ายน้ำนะคะฉันว่ายน้ำ
เป็นถ้าหนูจะบอกว่าฉันทำกับข้าวเป็นสองไปผู้หญิงแต่ได้สองความหมายใช่ไหมคะเป็นคือสามารถเป็นสามารถทีนี้จะบอกว่าเราสามารถทำอาหารได้ก็หว่อคุยเลยค่ะหว่อคุยจั่วป้านนะคะฉันทำอาหารเป็นหว่อตามด้วยคุยและตามด้วยความสามารถที่เราทำได้นะคะหรือเราจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะทำอาหารเป็นทำอาหารได้อย่างนี้ก็ได้ก็เป็นมาหมาใช่ไหมคะมาหมาภายในตัวอักษรด้วยนะคะมาหมานะคะมาหมาแม่คุยนะคะคุยตามด้วยจั่วฟ้านะคะคือแม่ฉันทำอาหารได้แม่ทำอาหารเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นความสามารถนะคะก็ใช้ได้หมดเลยโอเคนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างในการแต่งประโยคนะคะเช่นอันแรกเลยลองทวนตัวแรกวอคุยตาจื้อฉันทำไมคะฉันพิมพ์ดีเป็นฉันสามารถพิมพ์ดีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนี้ขว้าเห็นไหมคะตัวที่สองจะมีตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราออกเสียงจะห่อลิ้นนิดนึงตัวที่สองขว้าเห็นไหมคะต้องมานะแล้วก็ต้องออกมันจะเป็นห่อลิ้นนิดนึงนะคะขว้าต่อไปนะคะคำนี้หว่อคุยฐานก้างฉินก็คืออะไรคะฉันเล่นเปียโนเป็นนะคะหรือฉันสามารถเล่นเปียโนได้นะคะไปได้สองความหมายนะคะไปได้สองแบบเลยนะคะไปนี้ก็ได้นะคะสองตัวนี้จั่วฟานหว่อคุยจั่วฟานหว่อคุยจั่วฟานคือฉันทำอาหารเป็นนะคะถ้าเวลาหนูแต่งประโยคหนูไม่มั่นใจตัวไหนการแต่งประโยคเริ่มต้นด้วยตัวเราเองนะคะง่ายๆเลยหว่อทำไมอย่างเช่นหนูจะแต่งประโยคคุยอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นอะไรๆหนูไม่รู้ว่าคำศัพท์ข้างหน้าจะต้องใส่อะไรเราแทนตัวเองเลยค่ะหว่อใช้ตัวเราเลยหว่อแต่ถ้าหนูอยากลองแต่งประโยคอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เอาข้างหน้าเป็นประธานอย่างเช่นว่ามาม่าป้าป๋าตี้ตี้เก๋อเก๋อแม่ใหม่หรือว่าเพิ่งอยู่ก็ได้นะคะเพิ่งอยู่ตามชื่ออย่างเช่นอย่างชื่อเล่นของเพื่อนๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นปีย่าคุยจั่วฟานอย่างนี้ค่ะปีย่าชอบขอโทษค่ะปีย่าทำอาหารเป็นปีย่าสามารถทำอาหารได้อย่างนี้ค่ะหรือซีวิกหุยโยยงซีวิกหุยโยยงก็แปลว่าซีวิกว่ายน้ำเป็นซีวิกสามารถว่ายน้ำได้อย่างนี้ค่ะนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้อย่างนี้จะบอกว่าผิงอันหุยขว้าขว้าผิงอันหุยขว้าขว้านะคะคือผิงอันวาดรูปเป็นผิงอันสามารถวาดรูปได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการบอกความสามารถของเราเองหรือว่าจะของเพื่อนหรือของคนในครอบครัวก็ได้ค่ะโดยเป็นจากคำหน้าจากหว่อเป็นคำอื่นๆนะคะในการแต่งประโยคตรงนี้นะคะการใช้นะคะในง่ายสรุปก็คือการแต่งประโยคนะคะอย่างนี้คือ subject ใช่ไหมคะบอกด้วยหุยนะคะหุยประธานบวกด้วยหุยและตามด้วยความสามารถก็คือทำงานนี้นะคะความสามารถต่างๆนะคะที่เราเป็นอย่างเช่นบอกคุณอะไรไปนะคะตรงนี้ก็คือใส่ความสามารถตัวเองไปนะคะใส่ความสามารถ
ความสามารถตัวเองไปนะคะตามด้วยความสามารถหนึ่งลี่นะคะหนึ่งลี่แปลว่าความสามารถก็คือ subject นะคะประธานต่างๆนะคะเริ่มต้นที่เราตัวเราเองเลยง่ายๆนะคะตามด้วยคุยแล้วตามด้วยหนึ่งลี่ก็คือฟังมาวอคุยตาหลานชิววอคุยโยโยงอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีการใช้ประโยคในการแต่งประโยคนะอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะใครที่จำไม่ได้นะคะนักเรียนพยายามจดไว้นะคะจดคำอ่านไว้นะคะแต่คำไหนที่อ่านได้แล้วไม่ต้องจดนะคะเวลาจดอย่าพยายามใช้ซับภาษาไทยนะคะพยายามสะกดด้วยตนเองนะคะถ้าคำไหนไม่ได้จริงนะคะเราสามารถให้เขียนซับไทยได้แต่อย่าเขียนบ่อยนะคะพยายามอย่าเขียนทุกคำพยายามฝึกอ่านโอเคไหมคะอ่านมาดูคำที่หนึ่งนะคะอ่านพร้อมกันเราจะอ่านฟังสองรอบนะคะนี่มันทีมเราเชิญนะโอเคค่ะคำที่หนึ่งคำนี้นะคะคำนี้นะตาจื้อตาจื้อคำที่สองค่ะขว้า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 ต่อไปค่ะฐานก้างฉิงฐานก้างฉิงต่อไปค่ะจั่วฟันจั่วฟันต่อไปนะคะต่าหลานฉิวต่าหลานฉิวต่อไปค่ะโยหยงโยหยงโอเคต่อไปเราจะไปแบบฝึกหัดกันแล้วนะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะหน้าอะไรเอ่ยหน้า26นะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า26นะแบบฝึกหัดนะคะหน้า26นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสิ่งที่อินที่ตัวเองได้ยินในแต่ละข้อนะคะ1ข้อเนี่ยจะมีอยู่2คําเห็นมั้ยคะ1ข้อเนี่ยจะมีทั้งหมด2คํานะคะ2คําให้นักเรียนระบายสิ่งที่ได้ยินนะคะโดยใช้ดินสอหรือว่าสีก็ได้วิธีการระบายสิ่งของซื้อบอกหลายครั้งพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าลองให้นักเรียนให้นักเรียนระบายโดยที่ไม่ต้องเข้มนะคะหรือระบายรอบๆก็ได้นะคะระบายแค่กรอบก็ได้ค่ะให้เราซื้อเห็นตัวนี้ว่าหนูระบายตัวไหนโอเคไหมคะแต่ถ้าไม่อย่างเงี้ยหนูคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยเราซื้อของไม่เห็นนะคะไม่รู้ตัวไหนอะไรเลยแล้วก็อันนี้ด้วยนะโอเคมาพร้อมกันเลยคุณไปหาแล้วนะค่ะใครไม่เปิดเสียงค่ะโอเคเปิดแบบนั้นนะข้อที่หนึ่งนะคะอีข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งตรงนี้นะข้อที่หนึ่งนะอีมาใหม่สิเลยนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะเวยข้อที่สองนะคะเวยโอเคต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะลูกข้อที่3นะตรงนี้หวานโอเคค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะว่าข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะย่างข้อถูกข้อสุดท้ายค่ะ
ยูยูเราสื่อเราทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะใจตัวอีเปียนนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งข้อที่หนึ่งอีอีข้อที่สองค่ะเวเวเวโอเคข้อที่สามค่ะหวานหวานต่อนะคะข้อที่สี่วาวาวาข้อที่ห้าค่ะย่างย่างย่างโอเคต่อไปข้อสุดท้ายค่ะยืดยืดทำไม่ค่าทันกันเนาะโอเคไม่เป็นไรต่อไปค่ะ520หน้าที่27ค่ะเรียนต่อเลยนะหน้า27ค่ะมาเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังนะคะแล้วเขียนหมายเลขตามที่ได้ยินก็คือฟังแล้วเขียนหมายเลขตามแบบนั้นเองนะคะตามที่ได้ยินน้องวันน้องทูนะคะตอนนี้ว่าดีนะคะnumber one นะคะ number oneโอเคค่ะ number one ค่ะโยยงโยยงดูรูปนายโยยงนะคะหนูก็ใส่หมายเลขหนึ่งไปเลยนะคะ number one ที่ e นะคะโยยงต่อไปค่ะที่2นะคะ number two ขว้า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 ดูเลยนะขว้าขว้าหน้าไหนนะคะขว้าขว้าต่อไปค่ะตี้ซานนะคะ number three จั่วฟันจั่วฟันจั่วฟันโอเคค่ะต่อไปตี้ซื่อนะคะ number four ตาหลานชิวตาหลานชิวต่อไปค่ะตี้อู number five นะคะตี้อูนะตี้อูฐานกลางฉินฐานกลางฉินโอเคค่ะต่อไป number 6ค่ะตี้เลี้ยวนะคะตี้เลี้ยวต่าจื้อต่าจื้อต่าจื้อซื้อจะทวนอีกครั้งนึงนะคะใช่ตัวอีเปี้ยนนะคำที่หนึ่งค่ะ number one นะคะตี้อีนะคะภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งโยยงโยยงภาพที่สองค่ะขว้า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 ต่อไปค่ะภาพที่สามนะคะจั่วฟันจั่วฟันต่อไปภาพที่สี่นะคะตาหลานชิวตาหลานชิวตาหลานชิวต่อไปค่ะภาพที่ห้านะคะฐานก้างฉินฐานก้างฉินต่อไปภาพสุดท้ายค่ะภาพที่หกตาจื้อตาจื้อใส่ดีให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะ
ำหรับท่านนี้ก็เท่านี้นะคะเด็กวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะก็ฝากนะคะดูคำศัพท์หน้า38นะคะนะคะดูคำศัพท์แล้วก็ฝึกในการใช้ประโยคในการแต่งประโยคที่เราสื่อสอนไปนะคะลองนำไปเขียนดูนะคะลองฝึกเขียนฝึกอ่านนะคะนี่ก่อนจะจบคำทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะคำศัพท์ใครไม่ได้ให้จดศัพท์ไว้นะคะจดไปเลยนะคะโอเคคำที่หนึ่งตาจื่อตาจื่อคำที่สองค่ะขวา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 ต่อไปค่ะคำที่สามค่ะฐานก้านฉินฐานก้านฉินต่อไปจั่วฟานจั่วฟานต่อไปค่ะเล่นตรงนี้นะคะเล่นบาสเกตบอลตาหลานชิวตาหลานชิวต่อไปค่ะโยยงโยยงคำสุดท้ายอ่านว่าหุยหุยคุยแปลว่าเป็นสามารถนะคะทีนี้เราซื้อไม่มีการบ้านแต่ว่าเราซื้อขอฝากขอคนละ1ประโยคนะคะเขียนไว้หน้านี้เลยนะคะหนูจะเขียนตรงข้างล่างนี้ก็ได้ค่ะเขียนตรงนี้ก็ได้นะคะเขียนไว้ประโยคนะคะที่เราซื้อ2เมื่อกี้คือวอตามด้วยคุยนะคะเราซื้อให้ดูเป็นประโยคเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเขียนตรงนี้เลยประโยคนะคะเป็นประโยคเลยหนูจะใช้นะคะขออภัยวอนะคะตามด้วยหุ้ยนะคะขอคนละ1ประโยคตรงหน้านี้เลยนะตรงข้างล่างคำนี้เลยนะคะโอเคไหมเปิดมาเจอกันหนังสือจะตัวนะแล้วก็เขียนคำศัพท์ค่ะข้างบนอะไรก็ได้ในหัวคำนี้นะคะหนูเลือกมา1คำแล้วเขียนลงไปเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนโดยเขียนตัวนี้นะคะตัวสีนะโอเคไหมคะเขียนสีตรงนี้นะคะบอกคุยอะไรเขียนตรงนี้เลยนะคะเขียนตัวสีนี้นะตัวภาษาจีนนะคะตัวนี้ตัวพิมพ์นะพร้อมกับเขียนข้างหลังว่าข้างหลังภาษาไทยอันนี้ตัวจริงเช่นเราสื่อเลยก็ได้เช่นว่าคุยตาจื้อแล้วกันนะคะคุยตาจื้อและตามด้วยจุดนะคะจุดของภาษาจีนจะเป็นวงกลมใสๆนะคะดูไม่เป็นวงกลมเลยของซื้อเอาใหม่ละกันวงกลมเล็กๆตรงนี้นะคะเป็นเหมือนคล้ายจุดของสต็อปแต่ว่าของภาษาจีนจะเป็นวงกลมใสๆพอจบประโยคแล้วให้หนูใส่จุดแบบนี้แล้วเขียนแปลภาษาไทยตรงนี้ก็คือแบบนี้ว่าคุยตาจื้อฉันอะไรคะฉันพิมพ์ดีเป็นหรือฉันสามารถพิมพ์ดีได้โอเคไหมคะแปลภาษาไทยด้วยนะคะแปลไทยตรงนี้ด้วยนะตรงนี้แปลไทยนะคะแปลประโยคเป็นภาษาไทยให้เราซื้อตรงนี้นะคะแปลตรงนี้นะคะลูกแปลข้างหลังนะเดี๋ยวเราซื้อแปลให้ดูฉันพิมพ์ดีเป็นอาจจะไม่พอนะคะนักเรียนไปเขียนให้พอๆนะลูกนะพิมพ์ดีแล้วก็ตามด้วยเป็นนะคะมาซื้อข้างล่างแล้วกันเป็นพิมพ์เป็นนะคะ
คือแปลภาษาไทยนะคะตรงนี้ว่าคุยตาเจอฉันพิมพ์ดีเป็นหรือฉันสามารถพิมพ์อยู่ได้นะคะเขียนประโยคคนละ1ประโยคใต้คำนี้นะคะแบบนี้เลยใต้คำนี้ว่าคุยตามด้วยคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในหน้า38นะคะและแปลภาษาไทยให้หนังสือตรงนี้โอเคไหมคะโอเคนะคะสำหรับภาพวันนี้ก็หมดแล้วนะคะขอแค่นี้นะคะเราเจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้านะคะหนังสือตัวตึง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 เราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะภาพในภาษาจีนนะคะก็นะคะจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะหนังสือวันนี้เราเรียนหน้าอะไรคะลูกหน้า38นะคะแล้วก็แบบหัดเราเรียนหน้า26และ27นะคะหนังสืออย่าลืมนะสำหรับภาพนะคะลูกใช้นี้นะคะสำหรับภาพนี้ก็นะคะก็ขอให้เรียนดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะโอเคเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าซีนิดนึงนะคะ下个星期见大家再见再见นะคะ